This is the Standard Podcast Step Life Running Guide for your first 10K presented by กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสวัสดีครับผมตะพี่พูขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Podcast Step Life Running Guide for your first 10K สำหรับใครที่เปิดมาเจอ Podcast นี้แล้วยังไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับอะไรต้องฟังตอนไหนเหมาะกับตัวเองหรือเปล่า ผมในฐานะ running buddy จะมาอธิบายให้ฟังนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าผมได้มีโอกาสชวนพี่ใหญ่ใจดีแห่งวงการวิ่งมารับหน้าที่เป็นโค้ชให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยเขาคนนั้นก็คือพี่ ป๊อกอิทธิพลสมุทรทองสวัสดีพี่ป๊อกครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังดูท่านครับผมป๊อกอิทธิพลสมุทรทองนะครับแอดมินกรุ๊ปสี่สองจุดหนึ่งเก้าห้าเคคลับเราจะไปมาราธอนด้วยกันครับก็เป็นกรุ๊ปอยู่ในเฟซบุ๊กครับพี่ตาครับครับหลายคนน่าจะ รู้จักพี่ป๊อกบ้างนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิ่งหน้าใหม่หรือเป็นนักวิ่งที่กําลังจะกลายเป็นหน้าใหม่ครับผมหรือว่าคนที่เป็นนักวิ่งมืออาชีพหรือคนที่ไม่เคยเป็นนักวิ่งเลยแต่เคยเห็นพี่ตูนวิ่งครับเพราะว่าพี่ป๊อกอิทธิพลสมุทรทองคือชายผู้วิ่งเคียงข้างพี่ตูนมาแล้ว2,200กว่ากิโลจากเบตงไปจนถึงแม่สายเด็กส่งน้ําเด็กส่งน้ำไม่ใช่เด็กส่งน้ําแต่ก็ส่งน้ําด้วยนะเพราะว่าวิ่งส่งเกลือแร่ให้พี่ตูนตลอดต้องบอกเลยว่า ในการวิ่งที่เป็นสุดยอดปรากฏการณ์ของคนไทยที่ร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือ11โรงพยาบาลครั้งนั้นพี่ป๊อกเป็นหนึ่งในห้าหรือหกคนใช่ไหมฮะสคนที่วิ่งเคียงข้างพี่ตูนตอบมีแค่สามครับก็มี3คนมีพี่ตูมีพี่เอสมีพี่ป๊อกที่วิ่งครบระยะตั้งแต่เบตงไปแม่สายนะครับโอ้โหสุดยอดมากปปกมือให้นิดหนึ่งฮะยิเ <Yeah. S 1> พราะฉะนั้น คุณผู้ฟังทุกท่านครับหลังจากนี้เปต้นไปผมจะขออนุญาตเรียกพี่ป๊อกว่าโคชป๊อกนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาวิ่งมา2 0 0 0กว่ากิโลกับพี่ตูนมาแล้วร้อยโลก็ไปวิ่งมาแล้วไม่รู้กี่ทัวร์นาเมนต์ตอดกี่ทัวร์นาเมนต์นะครับนอกจากนี้ก็ยังวิ่งมาแล้วแทบจะทั่วโลกแต่ถ้าพี่ป๊อกไม่สะดวกจะให้เรียกว่าโคชอยากให้ผมเรียกแบบไหนก็บอกได้ได้เลยครับพี่ท้าเรียกเรียกป๊อกธรรมดาเรียกพี่ป๊อก ได้เลยครับตามปกติดีกว่าไม่ไม่ฮะถ้าเรียกธรรมดาผมจะอยากเรียกว่าเทพป๊อกขอบคุณครับพี่ตาที่จริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะเข้าใจผิดคําว่าโค้ชในปัจจุบันเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเขาเหล่านั้นต้องเรียนโค้ชครับพี่ตาต้องเรียนโค้ชเป็นเซอร์ติฟายโค้ชมีประกาศนียบัตรเพราะโค้ชเหล่านั้นต้องอ่าต้องสามารถแก้ท่าทางต่างๆได้ให้คําแนะนําได้ที่ถูกต้องพี่ป๊อกเองเนี่ยอาจจะวิ่งมาจํานวนระยะเวลาปีอาจจะนานแต่ว่าทั้งหมดมาจากแค่ประสบการณ์ส่วนตัวดังนั้นเราเลยขอออกตัวก่อนว่าที่เราคุย การผมคุยกับพิตะเนี่ยพวกเราเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเอามาแนะนํามาส่งต่อบอกต่อเรื่องราวการวิ่งกับเพื่อนๆครับผมครับโหทำตัวมากยังงั้นไม่เรียกโค้ชก็ต้องเรียกมาสเตอร์หรือเรียกว่าอาจารย์ป๊อกแล้วนะครับเพราะว่าสําหรับคนไทยป๊อกเลยัเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังอยากจะเรียกพี่ป๊อกว่าแบบไหนก็แล้วแต่แต่ผมขออนุญาตแทนพี่ป๊อกเป็นโค้ชแล้วกันส่วนผมถือว่าเป็นเพื่อนเป็น running buddy ของคุณนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆว่าประสบการณ์ของพี่ป๊อกนี่เยอะมากๆถามอีกนิดนึง พี่ป๊อกวิ่งมากี่ปีแล้วครับตอนพศ2527ครับพี่ตาอันนั้นคือการวิ่ง10กิโลเมตรครั้งแรกในชีวิตครับ,รบแล้วก็พศ2530เนี่ยเป็นการวิ่งมาราธอนแรกในชีวิตตอน,นอายุ20ครับแต่ปัจจุบันเพิ่งหัดมาวิ่งระยะไกลในในปัจจุบันเนี้เพราะระยะไกลเพิ่งมีมาไม่กี่ปี2013เนี่ยวิ่ง ร้อยกิโลครั้งแรกครับแล้วก็ถัดมาก็สนใจเรื่องการวิ่งตามที่พิธาบอกครับต่างประเทศส่วนใหญ่จัดก็จะไปนู่นนี่ถือว่าเป็นการไปเที่ยวไปในตัวครับผมนี่เราเกิดมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะเผื่อหลายคนเปิดมาฟังแล้วงงเพราะฉะนั้นฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมให้พี่ป๊อกอธิบายอีกนิดนึงดีกว่าเพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าในท้ายที่สุดแล้ว Step Life Running Guide for Your First 10K เป็นพอดแคสต์เกี่ยวกับอะไรกันแน่ครับ ก็พอดแคสต์นี้นะครับคือเป็นไกด์พาวิ่งพาคนวิ่งแล้วบอกทุกอย่างเช่น จะต้องวิ่งตอนนี้จะต้องเดินตอนนี้ควรจะทําอะไรอย่างไรไม่ต้องคิดเองเลยครับคอยทําตามที่บอกท่านนั้นเองเหมาะสําหรับคนที่อยากเริ่มวิง่งแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มอย่างไรหรือยังไม่มีเป้าหมายในการวิง่งเราเลยอยากช่วยตั้งเป้าหมายปลายทางที่ท้าทายว่าถ้าคุณซ้อมตามหลักสูตรของเราครบ10สัปดาห์แล้วคุณจะวิ่งครบ10กิโลค,ครั้งแรกในชีวิตได้อย่างแน่นอนครับพอดแคสต์นี้จะเริ่มแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากๆนะครับสัปดาห์แรกเนี่ยอาจจะแค่เดินเท่านั้นค่อยๆเดินยังไม่ต้องวิง่งเราจะให้คุณเดินก่อนตอนเริ่ม วิ่งก็ครั้งละน้อยมากๆเลยครับพี่ตาครับอย่างนี้ก็แสดงว่าพอดแคสต์นี้ไม่ได้เป็นพอดแคสต์ที่มีไว้ฟังตอนเวลาที่คุณกําลังขับรถครัผมเวลาที่คุณกําลังเดินทางทําความสะอาดบ้านหรือว่าทํากิจกรรมอื่นๆแต่คุณควรจะฟังไปพร้อมๆกับการวิ่งถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยครับพี่ตา แทนที่จะพกมือถือเสียบหูฟังเพลงอย่างเดียวตอนวิ่งฟังพอดแคสต์นี้จะมีทั้งโค้ชคอยไกด์มีพี่ตั๊บเป็นบัดดี้พาวิ่งมีเพลงให้ฟังเพาะๆแล้วก็มีคําแนะนําดีๆเรื่องวิ่งอีกเพียบเลยครับที่สําคัญต้องบอกว่าพอดแคสต์นี้ถูกออกแบบมาด้วยหลักสูตรกลางๆครับถ้าท่านพบว่ามันช้าหรือเร็วไปเนี่ยท่านอาจจะเลือกฟังแล้วก็ไปปรับใช้กับตัวเองให้อย่างเหมาะสมได้ครับคือจะสามารถฟังทีละอพพิโซดก็ได้หรือจะฟังข้ามก็ได้หรือจะกลับมาฟังใหม่ก็ได้ แต่ขอให้ฟังให้ครบรับรองเลยว่ามันจะมีประโยชน์กับคนที่อยากจะเริ่มต้นวิ่ง10กิโล 10K ก็คือ10กิโลใช่ครับเอาละครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าหลายคนที่คลิกเข้ามาฟังพอดแคสต์นี้น่าจะพอคิดออกเห็นภาพแล้วว่าพอดแคสต์นี้ใช่หรือไม่ใช่สำหรับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจนะครับส่วนตัวนะผมอยากเชียร์อีกครั้งครับว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ เพศอะไรน้ำหนักตัวแค่ไหนคุณจะเคยวิ่งมาก่อนหรือไม่ก็ตามหรือตอนนี้อาจจะกําลังอึดอัดกับน้าหนักของตัวเองจนทนไม่ไหวยังไม่มั่นใจหรือบางทีคุณอาจจะเคยวิ่งมาก่อนแล้วแต่ว่ายังไปไม่ถึงไหนหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ในชีวิตนี้ไม่เคยแม้แต่เริ่มก้าวแรกของการวิ่งเลยก็ตามอยากให้คุณมาลองดูครับลองฟังพอดแคสต์นี้แล้วเริ่มต้นวิ่งไปกับเราแล้ววันหนึ่งคุณจะพบว่าคุณสามารถ ทำให้ตัวเองภาคภูมิใจได้มากแค่ไหนผมกับพี่ป๊อกจะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณตั้งแต่สเต็ปแรกจนถึงวันที่คุณสามารถเอาชนะใจตัวเองวันที่คุณสามารถวิ่งเข้าเส้นชัย10กิโลเมตรแรกของชีวิตได้ย้ําอีกครั้งนะครับว่าพวกเราอยากให้คุณตั้งใจทําตามค่อยๆทําไปให้ครบภายใน10สัปดาห์แล้วมาดูกันว่าตัวคุณเอง จะเปลี่ยนไปขนาดไหนครับครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมพบว่าหลายครั้งนะคะพิตะมีหลายคนเลยที่มาบอกผมว่าเขาเริ่มวิ่งจากโครงการ9ตอนพี่ตูนเริ่มวิ่งจากเบตงเขามองเห็นแล้วเขาก็เริ่มวิ่งตามเขาคิดว่าทาไมผู้ชายคนนี้วิ่งได้เขาเขาขออยากออกมาวิ่งบ้างเขาพบว่าตัวเขาเริ่มแข็งแรงขึ้นผมพบคนนึงเนี่ยน้ำหนัก120โลพี่ป๊อกครับผมเริ่มวิ่งวันที่พี่ตูนวิ่งผ่านชัยนาทตอนนี้ผมหนัก8 4ดโลโอ้โหลองลองดูนะครับว่า ถ้าการวิ่งอาจจะนาพาชีวิตใหม่อาจจะนาสิ่งใหม่ๆมาอยู่กับตัวคุณลองดูนะครับหลายคนบอกผมว่าพี่ป๊อกผมอยากอยู่กับลูกเป็นนานๆดังนั้นผมจึงออกมาวิ่งมีหลายคนที่บอกว่าพี่ป๊อกหนูอกหักหนูอยากออกมาวิ่งหนูจะได้ลืมคนเก่าแต่ว่าหลายคนพบว่าการวิ่งไม่ได้ให้เฉพาะเรื่องราวเหล่านั้นการวิ่งกับให้ชีวิตใหม่ไปสู่โลกใหม่เลยเขาได้พบเรื่องราวต่างๆดีๆมากมายลองดูนะครับว่าวันนี้การวิ่งอาจนําพาอะไรดีๆมาหาคุณไปวิ่งกันครับพี่ตาครับโอ้โหฟัง โคช๊อกหรือว่าพี่๊อกของผมแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าเหตุผลของคุณผู้ฟังแต่ละคนแต่ละท่านจะคืออะไรลองเริ่มต้นดูครับเราจะรู้ว่าการวิ่งมันให้อะไรคุณในชีวิตนี้มากกว่าแค่เรื่องของสุขภาพแต่สิ่งเหล่านั้นคุณจะต้องค้นพบด้วยตัวคุณเองเอาเป็นว่าถ้าคุณพร้อมแล้วก้าวแรกรอคุณอยู่ที่อพิสซดต่อไปอย่าลืมฟังกันนะครับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears